สวัสดีค่ะคนรักที่จากไปอยากสื่อสารอะไรกับคุณโอเคก็คือก็ตั้งจิตนะคะแล้วก็เชื่อมโยงนะเชื่อมโยงกับไพ่แล้วก็เชื่อมโยงกับคนที่คนรักของคุณที่จากไปนะคะอย่างแรกเลยออบขอแสดงความเสียใจนะคะที่กับความสูญเสียครั้งนี้นะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่รู้สึกว่าขอบสำหรับคนที่ได้พบคลิปนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ได้คุยกับจิตที่สูงส่งที่สุดและดีงามที่สุดของคนที่จากไปนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากจะให้กำลังใจอะไรกับเรานะคะอันนี้ก็ถือว่าเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวทักมาแล้วกันเนาะเป็นว่าทำขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยผ่อนคลายความทุกข์หรือว่าเราอาจจะอยากได้พบคำตอบหรือการคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างนะคะโอเคเริ่มต้นเลยนะคะ1 2 3 4ตัดสินใจเลือกค่ะโอเคเดี๋ยวขอเปิดนะคะไพ่ใบแรกก็คือ transformation สิ่งที่เขาอยากจะบอกเราก็คือว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแค่การก้าวสู่โลกใบใหม่เท่านั้นเองแล้วก็อย่าได้เสียใจไปเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าขอให้เหตุการณ์เนี้ยการจากลาครั้งเนี้ยทำให้เราอ่ะได้เรียนรู้ชีวิตนะคะแล้วก็ได้มีพื้นที่ว่างสำหรับการใช้ชีวิตใหม่ที่เราอยากจะใช้นะคะไม่มีเขาแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องแย่แต่การที่เราแต่การที่ไม่มีเขาแล้วอ่ะมันคือ transformation มันคือการที่เราอ่ะจะได้ค้นพบโลกในอีกมิติหนึ่งที่เราไม่ได้มีไม่ได้ใช้แล้วก็การจากไปของเขาอ่ะเขาก็ได้อยู่ในโลกที่เป็นอีกมิติหนึ่งที่เขาจะได้สรรสร้างสิ่งใหม่ๆเหมือนเช่นตัวเราที่เราสูญเสียเข้าไปเราก็มีพื้นที่ว่างมีเวลาที่ว่างมีบางอย่างที่เขาจะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆก็คือเขาอยากจะบอกเราว่าอยากให้เราเนี่ยได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ใช้ชีวิตใหม่นะคะอย่างที่เราต้องการที่จะใช้นะคะสำหรับไพ่ใบที่สองนะคะก็คือว่าอย่าจมอยู่กับเรื่องนี้นะคะขอให้ก้าวต่อไปนะคะขอให้ก้าวต่อไปแล้วก็มันคือการกำเนิดใหม่นะคะจะพูดง่ายๆก็คือแบบเขาเองก็อาจจะเกิดใหม่หรืออาจจะเตรียมตัวเกิดใหม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบทำอะไรที่มันแบบอย่าอยู่กับความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอย่าให้ความรักหรือความซื่อสัตย์หรือความจงรักภักดีในความรักเนี้ยมาเป็นกรงขังของเราแต่ให้แบบใช้ชีวิตทุกวันทุกนาทีอ่ะในการรักตัวเองหรือแสดงความรักให้กับตัวเองมากกว่าที่จะโศกเศร้ากับความเจ็บปวดหรือผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะให้กำลังใจเราว่าแบบขอให้แบบเป็นช่วงเวลาที่แบบเราได้ดูแลตัวเองจริงๆดูแลตัวเองด้วยนะอะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าจมอยู่กับเรื่องเดิมๆแบบ move ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบก้าวต่อไปได้แล้ว go on ได้แล้วนะคะอย่าโมแต่นั่งเสียใจอยู่เลยทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขเถอะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาอยากอาจจะหมายถึงว่าเขาอาจจะอยากให้เราไปปฏิบัติธรรมหรือแบบดูแลหัวใจตัวเองบ้างนะคะดูแลหัวใจตัวเองบ้างได้ชำระล้างความเสียใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรก็ตามที่มันติดขัดเนี่ยขอให้ก้าวไปกับจังหวะของชีวิตสิ่งสำคัญถ้าออกจะแนะนำใบนี้ก็คือเหมือนเขาแบบอยากให้เราไปปฏิบัติธรรมไปชำระล้างความเสียใจหรือเข้าสัมมนาที่จะเป็นการเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะให้เราได้รีลีสนะคะแล้วก็อะไรที่มันแบบควบคุมเราอยู่หรือทำให้เราไม่สบายใจนะคะก็ให้เราแบบถ้าจะพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาคือแบบ
ไม่ต้องเสียใจแล้วนะแล้วก็อะไรก็ตามที่มันติดค้างเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปอะไรประมาณนี้นะคะฮาร์โมนีก็คือแบบฉันอยากเห็นเธอมีความสุขอ่ะอยากให้เธอรื่นรมในการใช้ชีวิตและตอนนี้ฉันก็สบายดีฉันฮาร์โมนีมากๆเลยนะคะฉันแบบมีความรื่นรมแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแล้วก็อยากให้เธอได้เชื่อมต่อกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแล้วก็อยากให้เธอมีความสุขอยากให้เธอแบบมีความสุขกับชีวิตนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันแบบมันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเธอเชื่อมโยงกับมันอย่าเก็บตัวเองไว้เพียงลำพังขอให้คุณนะรื่นรมแล้วก็มีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนะคะเยี่ยมอันนี้ออกใช้ยานโลกนะคะเดี๋ยวเราลองดูยานโลกดูว่าอันเนี้ยเขาอยากจะใช้ยานโลกไหมอ๋ออันนี้แสงสุขพูดผิดยานโลกอ๋อยานโลกอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวหยิบผิดขอโทษทีอันนี้เป็นยานโลกนะคะว่าเขาอยากจะพูดคุยอะไรกับเราเมื่อกี้เป็นไฮเออร์โซนะคะอันนี้เป็นระดับวิญญาณค่ะอันนี้ออกใช้ไพ่ยานโลกนะคะเขาบอกว่ามันถึงเวลาของเราแล้วที่เราจะต้องจากไปนะคะแล้วก็มันเป็นเวลาของเราจริงๆไม่ต้องเสียใจเพราะว่าทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่เราได้แบบได้คู่กันนะคะเราได้รักได้คู่กันในชาตินี้ได้เป็นเนื้อคู่กันนะคะอันนี้โอเคเขาบอกว่าเขาอ่ะจะช่วยเหลือเราในทางธุรกิจอยู่นะเขาไม่ได้ทิ้งเราไปไหนนะคะเขายังอยู่เคียงข้างเราเสมอนะยังสนับสนุนเราเสมอนะคะแล้วเขาก็แบบอยากจะช่วยเหลือธุรกิจการงานของเราให้ดีเขาบอกว่าดูแลตัวเองด้วยนะดูแลสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองทำตัวให้สวยนะคะแล้วก็อันนี้มันขึ้นเป็นหน้าทองนะรูปงามก็คือแบบดูแลตัวเองให้ดีรักษาจิตใจตัวเองให้ดีหรือไปหาคนที่ช่วยบำบัดจิตใจให้เราบ้างเช่นเพื่อนการปฏิบัติธรรมหรืออะไรให้คนอื่นเนี่ยเขามาแบบช่วยทำให้เราอ่ะรู้สึกดีหรือดูซีรีส์หรือเป็นอะไรที่ไปเที่ยวตามธรรมชาติจะทำดูแลตัวเองอ่ะอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะดูแลตัวเองให้สวยๆหล่อๆนะคะจะได้แบบจะได้มีความสุขนะคะเขาอยากให้เราแบบได้เยียวยาภายในเนาะเหมือนฐานใบแรกและใบสุดท้ายนะคะก็คือฮาร์โมนีก็คือแบบฮาร์โมนีก็คือตรงนี้เขาบอกว่าเสน่ห์ทางวาจาคือว่าแบบอย่ามัวแต่ตัดพ้ออย่ามัวแต่ตำหนินะคะขอให้เราอ่ะแบบพูดดีๆกับตัวเองอย่าดุตัวเองมากนะคะแล้วก็มีอะไรคิดอะไรก็คือแบบพูดดีๆกับตัวเองอ่ะเขาแบบเขาก็อาจจะอยากจะบอกว่าเขาอยากจะบอกว่าเขารักเรานะเขาอยากจะรักเขาบอกว่าเขารักเราแล้วเขาก็ยังรักเสมออะไรประมาณนี้นะคะใบแรกก็คือบอกว่าเอ้ยเขาถึงคาดแล้วนะมันถูกกำหนดไว้แล้วแล้วตัวนี้ก็คือบอกว่าเขายังแบบสนับสนุนเราอยู่แล้วก็ความรักที่เรามีต่อกันนะมันยังวนเวียนอยู่แล้วก็ขอให้ความรักเนี้ยนำทางคุณไปและฉันก็แบบสนับสนุนคุณอยู่เสมออันที่สามนะคะก็คือประมาณว่าดูแลตัวเองบ้างรักษาใจตัวเองให้ดีฉันอยากเห็นเธอมีความสุขนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายเขาอยากจะบอกว่าผมรักคุณฉันรักคุณนะคะโอเคนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของเดี๋ยวออบจะใช้ไพ่โรแมนต์นะคะเดี๋ยวออบจะใช้ไพ่โรแมนต์นะคะฮาร์โมนีมูนเอนจอยยูเบสก็คือแบบให้คุณอะแบบเขาบอกว่าฮาร์โมนีมูนก็คือในวันที่แบบพระจันทร์เต็มดวงอ่ะขอให้แบบคุณน่ะแบบทำบุญให้กับเราด้วยแล้วก็อวยพรแบบ
ขอพรให้เราด้วยนะอะไรอย่างนี้นะคะอะไรประมาณนี้ every soon นะคะก็ประมาณว่าถ้าเธอต้องการอะไรอ่ะก็แค่แบบขอพรเราอ่ะจะมาช่วยเธอเราจะแบบมาอยู่เคียงข้างเธอเราจะยังคอยช่วยเหลือเธอและยังวนเวียนอยู่กับเธอเสมอนะคะก็คือเขาอ่ะแบบยังอยู่เคียงข้างเราอยู่นะคะเขาพร้อมที่จะเคียงข้างเราไม่ได้จากเราไปไหนนะคะอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเธอกำลังจะได้พบสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงเธอจะได้พบกับคนดีๆที่มาถึงอย่าได้ปิดกั้นตัวเองจากคนรักใหม่นะคะเธออาจจะได้พบรักใหม่ที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้แต่จริงๆใบแรกเขาเหมือนไม่ค่อยอยากให้เรายึดอาจจะหมายถึงว่าแบบให้เราอ่ะแบบกำลังจะได้พบสิ่งดีๆในโอกาสข้างหน้าขอให้คุณเปิดใจนะคะโอเคก็คือใบที่สามนะคะก็คือขอให้คุณอ่ะแบบเปิดหัวใจการแสดงความรักให้กับคนตายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบจงรักภักดีต่อเขาแต่อยากให้คุณอ่ะได้เปิดใจแล้วก็เราอาจจะเนื้อคู่อ่ะมันก็ไม่ได้มีคนเดียวนะคะแล้วก็การที่เราเปิดใจให้กับคนอื่นหรือเปิดใจให้เพื่อนฝูงเข้ามาดูแลความรู้สึกของเราอย่าอยู่คนเดียวอย่าจมอยู่เพียงคนเดียวลำพังนะคะให้เราแบบเหมือนกับให้เราแบบให้คนอื่นไปทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้างนะคะอย่าจมอยู่คนเดียวลำพังแล้วก็การที่คุณจะมีคนใหม่อ่ะผมก็ไม่ได้ว่าหรือฉันก็ไม่ได้ว่านะคะก็คืออีกอันนึงก็คือบอกว่าเหมือนกันนะคะก็ประมาณว่าให้เพื่อนๆอ่ะคอยแนะนำหรือให้คุยกับคนที่เขาสูญเสียเขาคนรักไปนะคะอย่าคิดไปว่ามันเป็นความทุกข์ของเราคนเดียวคนอื่นเขาก็เคยผ่านช่วงเวลานี้มาเหมือนกันนะคะถามเขาว่าเขาผ่านชีวิตนี้มาได้ยังไงนะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบถ้าพูดง่ายๆก็คือแบบให้ปรึกษาอาจจะหมายถึงปรึกษาออกก็ได้นะคะว่าเขาอยากมีอะไรอยากจะสื่อสารกับเราอาจจะต้องให้คนอื่นช่วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแบบเขาอยู่ที่นี่เขาก็สบายดีนะคะแล้วก็มีอะไรที่สนับสนุนเขาส่วนตัวเราอ่ะก็เราก็มีต้องให้คนเขาอื่นมาช่วยเราเหมือนกันอย่าทำอะไรคนเดียวลำพังนะคะให้คนอื่นช่วยสามารถแบบถามว่ามีใครช่วยอะไรฉันได้ไหมมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่านะคะก็ถ้ามีอะไรให้เขาช่วยก็สามารถแบบบอกตัวเองไปได้นะคะว่ามีอะไรให้ช่วยอะค่ะถามตัวเองนะคะว่ามีอะไรที่เราต้องการความช่วยเหลือตอนนี้นะคะแล้วก็ขอพรผ่านการขอพรความรู้สึกที่เขาอยากจะสื่อมาให้เรานะคะก็คือว่าขอให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ความแล้วก็เขาขอโทษความผิดพลาดที่เขาเคยทำกับเราอะไรก็ตามที่เขาไม่เคยไม่ซื่อสัตย์หรือไม่ดีกับเราหรือทำให้เราเสียใจหรือทำให้เรารู้สึกไม่ดีเขาอยากจะขอโทษนะคะที่เขาเคยแบบไม่ซื่อสัตย์หรือมีอะไรที่ดีกับเราโอเคเขาบอกว่าเขารักเราที่สุดนะเขารักเรามากๆเลยแล้วเขาก็แบบเขาคิดถึงความดีที่เราเคยทำให้กับเขาแล้วก็เขาขอบคุณที่เราแบบระลึกถึงความดีของเขานะคะแล้วก็ตึ๊บอันที่สามนะคะเขาบอกว่าอยากให้คุณมีความสุขอยากให้คุณสงบไม่อยากให้คุณว้าวุ่นใจแล้วก็การจากไปมันไม่ได้เป็นเรื่องแย่แต่อยากให้คุณน่ะรักตัวเองมากๆแล้วก็อยากให้คุณน่ะมีความสุขแล้วก็สบายใจมากกว่านี้นะคะโอเคแล้วก็ใบนี้ก็คือบอกว่าเขาอยากจะชื่นชมในสิ่งที่เราเคยทำกับเขานะคะแล้วก็อยากให้คุณน่ะชื่นชมตัวเองด้วยนะคะแล้วก็
คุณมีโอกาสในชีวิตที่คุณจะแบบการสูญเสียเขาไปอ่ะอยากให้มองว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เป็นความงดงามของชีวิตอยากให้คุณเนี่ยมีความสุขในชีวิตแล้วก็รื่นรมกับการใช้ชีวิตแล้วก็อย่าปิดบังซ่อนตัวเองไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะโอเคโอเคก็มีอะไรจะพูดไหมอ่ะชุดสุดท้ายแล้วนะคะชุดสุดท้ายเขาบอกว่าเวลาช่วงเวลาเนี้ยมันไม่ได้แย่หรอกนะมันเป็นเวลาที่ดีเหมือนอันเดิมเลยเนาะเหมือนอัศวินกำลังดูแผนที่อยากทำอะไรก็วางแผนให้ดีนะมันจะสำเร็จและเป็นไปได้ดรีมเมอร์ก็คือว่าลองมองหาลองคิดดูซิว่าอยากทำอะไรนะคะแล้วก็ลงมือทำมันซะอย่ามัวแต่เสียใจนะคะมันคือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากๆเลยประมาณว่าเดี๋ยวฉันจะมาให้โชคคุณนะใบที่3นะคะก็คือว่าอยากได้อะไรก็ทำบุญขอพรไปนะทำบุญแล้วแบบจะได้มีพลังมาช่วยนะคะอย่ามัวแต่เสียใจนะคะแล้วก็ถือว่ามันเป็นแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแหละนะคะที่เราแบบจะได้แบบห่างกันแล้วเราก็ยังคอยมองคุณมาตลอดนะแล้วก็ยังคอยช่วยเหลือนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเลยแหละนะคะอันสุดท้ายอย่าให้ใครมาหลอกเรานะแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ดีให้เลือกคบเพื่อนถึงแม้ว่าเราจะต้องการความช่วยเหลือแต่ช่วงเวลานี้เราอ่อนแอหาคนที่เชื่อใจได้นะคะอย่าใช้เงินไปในทางที่ไม่โอเคนะคะให้เราอ่ะแบบจัดการบริหารการเงินของเราให้ดีนะคะแล้วก็เลือกเพื่อนด้วยเลือกคบเพื่อนด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับเราโอเคนะคะวันนี้ออกก็ขอจบนะคะหัวข้อนี้สำหรับใครที่อยากจะคุยกับคนรักส่วนตัวนะคะที่จากไปก็สามารถใช้ออกเป็นสื่อกลางได้นะคะเอาเองก็เข้าใจความรู้สึกของคนที่สูญเสียบอกเองก็เคยสูญเสียคนรักนะคะแล้วก็ได้ใช้ไพ่เนี่ยสื่อสารกับเขานะคะแล้วก็ได้คำตอบที่เป็นไพ่ Oracle นะคะเป็นคำตอบที่งดงามมากๆเลยนะคะที่เราคุยกับ Higher Soul ของเขาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็เหมือนเป็นเข็มทิศนำทางนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะพูดคุยก็สามารถปรึกษาออมได้นะคะจากการทำนายไพ่โอเคคนรักที่จากไปอยากสื่อสารอะไรกับเราขอบคุณค่ะ